จะถึงสักแค่ไหนเชียววะให้เห็นแม่งจังหวะเจาะกันแบบปี๊สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมอย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งวายๆไปนะครับ2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ละทิ้งการรีวิวภาพยนตร์นะครับวันนี้ผมจะมาใช้คำว่าแนะนำเพราะว่าเป็นหนังต้องพูดว่าหนังฮอร์เรอร์ญี่ปุ่นจาก Netflix อีกเรื่องนึงที่ผมว่าเข้าที่เข้าทางเลยแล้วก็มีคนพูดถึงมันน้อยมากทั้งที่มันก็เพิ่งเข้าภาพยนตร์เรื่องนั้นคือ Homunculus เจาะกะโหลกเปิดสัมผัสสยองนี่สถาปนาชื่อไทยให้เองเลยเพราะไม่รู้ชื่อไทยแม่งชื่ออะไรภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยที่ผมจะมาแนะนำนะวันนี้ขอแนะนำเลยเพราะว่าผมว่ามีใครหลายๆคนที่ไม่รู้แน่ๆว่ามีภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าใน Netflix เล่าประวัติหน่อยดีไหมดีไหมโฮมันคิวลัสครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวผมพูดถึงประวัติโดยสังเขปนะครับของโฮมันคิวลัสให้ฟังโฮมันคิวลัสหรือโฮมันคิวลัสเป็นการ์ตูนไซโคโลจิคอลฮอร์เรอร์หรือจิตวิทยาระทึกขวัญซึ่งถ้าจะอธิบายแบบสั้นๆเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยไซโคโลจิคอลฮอร์เรอร์ก็คือหนังฮอร์เรอร์แนวนึงนั่นแหละแต่เป็นหนังฮอร์เรอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจนมากกว่าแค่การสร้างความหวาดกลัวเพียงอย่างเดียวแบบหนังฮอร์เรอร์ทั่วไปหนังไซโคโลจิคอลฮอร์เรอร์จึงเป็นแนวทางเฉพาะตัวที่มุ่งเน้นเรื่องจิตวิทยาหรือเล่นกับความรู้สึกและจิตใจของคนดูส่วนใหญ่แล้วหนังไซโคโลจิคอลฮอร์เรอร์มักจะเน้นไปในเรื่องการสร้างสถานการณ์ประหลาดประหลาดตัวละครที่มีบุคลิกประหลาดประหลาดไม่น่าไว้วางใจรวมไปถึงการกระทำแปลกๆที่สร้างความไม่น่าไว้ใจเพื่อสร้างความกดดันและความตื่นระหนกหวาดกลัวให้กับคนดูโฮมันคิวลัสเป็นการ์ตูนที่ตีพิมพ์ในมังงะรายสัปดาห์อย่าง Big Comic Spirit ของบริษัทโชโกคุคันโฮมันคิวลัสเป็นมังงะแนว Psychological Horror ของเจ้าพ่อมังงะจิตวิทยาระทึกขวัญอย่างอาจารย์ฮิเดโอะยามาโมโตะซึ่งถ้าพูดถึงผลงานของอาจารย์ที่คอเฮอร์เรอร์ชาวเอเชียน่าจะรู้จักกันดีคงหนีไปไม่พ้นเรื่องอิจิเดอะคิลเลอร์อาจารย์ฮิเดโอะยามาโมโตะเริ่มเขียนอิจิเดอะคิลเลอร์ในคริสตศักราช1998จนถึงปี2001หลังจากนั้นได้2ปีอาจารย์ฮิเดโอะยามาโมโตะก็ได้เริ่มเขียนมังงะเรื่องใหม่ในปี2003นั่นก็คือโฮมันคิวลัสโฮมันคิวลัสในฉบับมังงะจะพูดถึงเรื่องราวของซูซูมุนาโกชิชายจรจัดไร้บ้านอายุ34ปีที่ใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่าไร้จุดหมายอยู่ในรถของเขาเองจนกระทั่งวันหนึ่งนาโกชิได้พบกับแพทย์ฝึกหัดท่าทางประหลาดประหลาดนามว่ามานาบุอิโตะอิโตะได้เสนองานชิ้นหนึ่งให้กับนาโกชิคือการเจาะรูที่กะโหลกศีรษะเพื่อแลกกับเงิน 700,000 เยนหรือประมาณ 200,000 กว่าบาทไทยอิโตะอ้างว่าการเจาะรูที่กะโหลกจะไปเพิ่มแรงดันให้กับการไหลเวียนของเลือดที่อยู่ภายในสมองให้ดีขึ้นซึ่งมันจะเป็นการปลดล็อกสัมผัสที่6ให้กับคนคนนั้นทำให้คนคนนั้นสามารถทำอะไรที่ไม่เคยทำได้และมองเห็นอะไรที่ไม่เคยมองเห็นได้นาโกชิจำเป็นจะต้องรับงานนี้ด้วยความจำยอมไม่นานนักกระโหลกของนาโกชิก็ถูกเจาะเป็นรูขนาดเท่าหัวแม่มือสอดใส่เข้าไปได้และสิ่งที่นาโกชิได้เห็นก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับพอสังเขปของโฮมันคิวลัสสาเหตุที่วันนี้ผมเอาภาพยนตร์โฮมันคิวลัสภาพยนตร์ Netflix นะครับมาแนะนำให้ทุกคนดูเพราะว่าผมชอบมากตอนแรกอ่ะผมก็นึกว่าโอเคเป็นหนังใหม่นะทำในปีนี้เป็นหนังสร้างจากมังงะมันจะถึงสักแค่ไหนเชียววะตอนครั้งแรกผมก็แบบก็ลังเลนะว่ามันจะยังไงมันจะเห็นถูกไหมมันไม่เห็นเลยเว้ยไอ้เหี้ยให้เห็นแม่งจังหวะเจาะกันแบบเต็มตาเลยผมอยากให้ทุกคนไปเห็นแล้วขอท้าเลยนะว่าอย่าหลับตาไอ้เหี้ยจังหวะที่สว่านแม่งเจาะปี๊ดแล้วทะลุสมองเข้าไปเห็นอัปตัด
แว่นกองแสงที่จะช่วยปกปิดสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้แสงสีฟ้ามันทำร้ายสายตาคุณได้ใครที่ต้องการแว่นกองแสงไปปกปิดสายตาคุณก็ลองทักไปที่เพจออปตัสนะครับผมอย่าลืมโค้ด Vermovies ลด100บาทนะครับผมณวันนี้ตอนนี้ที่คุณดูคลิปผมอยู่นะครับคุณสามารถเข้าไปดูภาพยนตร์นี้ได้แล้วใน Netflix นะครับผมก่อนอื่นคือผลงานเรื่องภาพยนตร์ของ Ichi the Killerจำได้ไหมถ้าใครเคยสัมผัสภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะก็จะรู้ว่ามีข้อดีคือต้นไอเดียที่อาจารย์ฮิเดโอะยามาโมโตะเขียนมาแม่งดีคือณตอนนั้นน่ะอิจิเดอะคิลเลอร์ถือเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ถูกใจผมชิบหายเป็นภาพยนตร์ฮอร์เรอร์ที่แม่งโหดดิบเถื่อนได้แบบนอนสต็อปและไม่เกรงใจคนดูที่สุดจนมาวันนี้โฮมันคิวลัสเนี่ยมันก็เป็นผลงานของอาจารย์ฮิโดะยามาโมโตะที่เขียนต่อจากอิจิเดอะคิลเลอร์เลยเรื่องราวไม่ต่อกันนะครับเป็นคนละเรื่องแต่หมายถึงว่ามันเป็นผลงานชิ้นต่อมาของอาจารย์ฮิโดะยามาโมโตะซึ่งพูดได้เลยว่ายังคงความประหลาดและวิปลาสในแบบของอาจารย์ได้แบบโอ้โหถึงเครื่องและถึงพริกถึงขิงข้อดีของโฮมันคิวลัสครั้งนี้เนี่ยคือบิ๊กไอเดียที่มาดีบิ๊กไอเดียที่มาดีที่ส่งต่อถึงไลฟ์แอคชั่นครั้งนี้เนี่ยคือเส้นเรื่องและตัวคอนฟลิกต์หลักๆอุปสรรคโดยรวมที่พระเอกจะต้องเจอมันดีมากมันเป็นภาพยนตร์ที่สร้างความประหลาดใจใน First Impression ที่เห็นมากไปด้วยสถานการณ์และภาพที่ต้องตีความหนึ่งอย่างที่ผมจะพูดชมเชยคือการปูเรื่องเข้าไปสู่คอนฟลิกต์หลักคือหนัง Psychological Horror เนี่ยมันเป็นหนัง Horror อีกหนึ่งแขนงเนี่ยครับที่แตกย่อยสโคปหนัง Horror ให้มันเป็นตัวของตัวเองที่ชัดเจนออกจากหนัง Horror ทั่วๆไปได้มากขึ้นแต่หนึ่งอย่างที่หนัง Psychological Horror มีเหมือนหนัง Horror ทั่วไปคือบิ๊กไอเดียที่รุนแรงและโดดเด่นเพราะฉะนั้นการที่มีบิ๊กไอเดียที่รุนแรงและโดดเด่นเนี่ยการที่จะปูเรื่องหรือปูตัวละครต่างๆเข้ามาในตัวคอนฟลิกต์หรือตัวบิ๊กไอเดียนี้ได้อย่างสนุกสนานและไหลลื่นเนี่ยวิธีการสำคัญตัวโฮมันคิวลัสเนี่ยเขาใช้คาแรคเตอร์ดีไซน์และครีเอทตัวละครที่จนตรอกไร้หนทางพอตัวละครที่มันจนตรอกและไร้หนทางมันพร้อมที่จะตกหลุมพรางของนักเล่าเรื่องเอางี้ดีกว่าพอมันพร้อมที่จะตกหลุมพรางของนักเล่าเรื่องปั๊บเนี่ยมันทำให้ตัวละครตัวนั้นนะครับถูกนักเล่าเรื่องเนี่ยพาไปหาบิ๊กไอเดียนั้นได้อย่างดีคุณลองนึกถึงตัวละครที่ถูกใช้วิธีการแบบนี้คล้ายๆโฮมันคิวลัสนะครับคุณลองนึกถึงตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง13เกมสยองพี่น้อยวงภูนะตอนนั้นตัวละครที่พี่น้อยวงภูเล่นนะตอนนั้นเนี่ยครับถูกผู้กำกับหรือนักเล่าเรื่องเนี่ยทำวิธีนี้เหมือนกันคือสร้างให้ตัวละครเนี่ยไปเจอสถานการณ์หรืออยู่ในช่วงชีวิตที่มันจนตรอกไร้ที่ไปพอตัวละครตัวนั้นไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่รอดตัวละครนาโกชิก็เช่นกันครับตัวละครนาโกชิเป็นตัวละครที่ผู้กำกับเขาสร้างให้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะจนตรอกสถานการณ์จำยอมให้เขาต้องไปรับโปรเจกต์หนึ่งจากอิโตะแพทย์ฝึกหัดปริศนาต้องบอกอย่างนี้มันก็ทำให้ตัวละครตัวเนี้ยถูกดึงเข้ามาในบิ๊กไอเดียได้อย่างง่ายดายแล้วพอตัวละครเข้าไปอยู่ในบิ๊กไอเดียหรือเข้าไปอยู่ในเส้นเรื่องที่ผู้กำกับเขาต้องการแล้วเนี่ยที่เหลือมันก็ง่ายแหละครับเพราะว่าโฮมันคิวลัสเนี่ยบิ๊กไอเดียแข็งโคตรเป็นหนังไซโคโลจิคอลอีกเรื่องนึงที่บิ๊กไอเดียแข็งโคตรตอนผมได้ยินบิ๊กไอเดียของภาพยนตร์เรื่องนี้เชื่อไหมว่าผมแม่งรีบกระโดดเข้าไปดูโดยแบบที่ไอ้เหี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือในฐานะคนทำงานหรือถ้ามีน้องๆฟิล์มหรือใครที่สนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่บิ๊กไอเดียแรงๆบิ๊กไอเดียใหญ่ๆเนี่ยโฮมันคิวลัสไม่ผิดหวังเลยครับคุณลองนึกภาพว่าหนังโฮมันคิวลัสเนี่ยเป็นหนังที่ชายจรจัดคนนึงต้องเจาะรูที่สมองเพื่อเปิดสัมผัสที่6ด้วยแลกกับเงิน 700,000 เยนไอ้เหี้ยบ้าแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราพูดตอนนี้มันดูง่ายเว้ยแต่ลองนึกภาพว่าจุดเริ่มต้นกว่าจะมาเป็นบิ๊กไอเดียเนี่ยจากศูนย์น่ะโอ้โหมันคิดได้ไงอ่ะแล้วเรื่องราวทั้งหมดอ่ะโอ้โหแม่งถึงจริงๆแต่ถึงแม้ว่าวันเนี้ยมันจะเป็นคลิปแนะนำแต่หนอนหนังมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะขยี้แล้วพูดถึงจุดอ่อนของภาพยนตร์เรื่องนั้นจุดอ่อนของภาพยนตร์เรื่องนั้นมีครับคือมันไม่ถึงเท่ามังอ่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่งแบบไอ้ชี้คือชัวป้าบอ่ะมันมีเคสให้เราเห็นมากมายครับหนังญี่ปุ่นนะที่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากมังงะเนี่ยมัก
จะไม่เท่ากับในมังงะคำว่าไม่เท่าคือสนุกไม่เท่าละทึกขวัญไม่เท่าแย่แหวะไม่เท่าเรทโหดไม่เท่ามันแน่นอนอยู่แล้วพอมันถูกทำเป็นภาพยนตร์มันก็จำเป็นที่จะต้องขายให้คนที่กว้างขึ้นเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นรสชาติของตัวผลงานน่ะมันต่างออกไปอยู่แล้วอันนี้ผมไปซาวจากคนที่เขาเคยอ่านนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่เท่าประมาณนั้นแต่คำว่าไม่เท่าอันนี้ผมจินตนาการไปนะคำว่าไม่เท่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเขาเรียกผมขอใช้คำว่าอีเวนต์ละกัน คือนาโกชิเนี่ยด้วยความที่พอเขาได้พลังตรงนั้นมาเนี่ยเส้นเรื่องของเขาอ่ะมันจะคล้ายๆหมอบำบัดจิตอ่ะไอตัวนาโกชิเนี่ยมันก็จะต้องไปเจอสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องไปบำบัดให้คนแปลกหน้าที่มันไม่รู้จักอ่ะไอการไปบำบัดจิตตรงเนี้ยมันบวกรวมกับบิ๊กไอเดียที่สัมผัสที่6ที่ผมบอกอีกหนึ่งอย่างที่หนังเรื่องเนี้ยแม่งพลาดก็คือตอนจบอ่ะมันดูยัดเยียดไปหน่อยมันจะมีปมปัญหาที่ตัวละครจะต้องเจอตัวภาพยนตร์ผูกไว้แต่แรกหลายๆปมปัญหามันก็เป็นปมปัญหาที่ผูกเพื่อแก้กันระหว่างทางอันนั้นเราเข้าใจเพราะว่าภาพยนตร์เรื่อง Homunculus เนี่ยมันจะนำเสนอเหมือนกับว่าพระเอกพอได้พลังนี้มาปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องไปเจอสถานการณ์ที่เราจะต้องไปบำบัดผู้ป่วยก็แปลว่าไปบำบัดคนแปลกหน้า1คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4นำพาไปสู่ความประหลาดที่ตัวนาโคชิจะต้องเจออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่ามันเป็นอีเวนต์ตรงนั้นไออีเวนต์1อีเวนต์น่ะมันก็เหมือน1สถานการณ์ที่หนังเขาสร้างขึ้นแล้วพานาโคชิไปเจอพานาโคชิไปเจอพานาโคชิไปเจอโฮมันคูลัสอ่ะเราจะสนุกกับอะไรแบบนี้ไอปมปัญหาระหว่างทางอ่ะมันขี้คายอ่ะผมโอเคแต่หนังทุกเรื่องอ่ะมันมีปมระหว่างทางแล้วมันจะต้องมีปมปัญหาหลักไอ้ปมปัญหาหลักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยัดเยียดเกินไปหนึ่งอย่างที่ผมมีคำถามมากเลยคือหนังเรื่องเนี่ยใช้เวลาในการเล่าเรื่องรีบมากเหมือนภาพยนตร์ต้องการเวลามากกว่านี้อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสถานการณ์โควิดณตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมไปหาข้อมูลดูนะครับคือแรกเริ่มเดิมทีอ่ะมันมีข่าวประมาณว่า Homunculus เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในโรงหนังแต่พอมารู้อีกทีนึงคือ Homunculus ก็ได้ฉายใน Netflix ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่าณตอนเนี้ยสิ่งที่มันขาดคือมันขาดเวลาในการเล่าเรื่องคือมังอ่ะมันมีช่วงเวลาหรือมันมีแอร์ไทม์ที่เยอะนะครับผมแล้วพอมันต้องสรุปมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยโอเคครับมันจะต้องตัดส่วนสำคัญหรือมันจะต้องยกสถานการณ์บางอย่างออกเพื่อให้ประหยัดเวลาและสโคปอยู่ภายในหนังชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงให้ได้แต่ผมมองว่า Homunculus เนี่ยเล่ามาขนาดนี้เนี่ยเอาจริงๆท่วงท่าลีลาก็ดีงานสเปเชียลเอฟเฟคก็ดีเดี๋ยวพูดกันในเรื่องงานโปรดักชันด้วยนะครับผมแต่งานสเปเชียลก็ดีภาพก็สวยผลงานก็ออกมาดูดีแคสติ้งนักแสดงก็ดีเล่นใหญ่ก็ดูไม่เคอะเขินด้วยเพราะว่าบิ๊กไอเดียแม่งหลุดมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเล่นใหญ่ใน Homunculus ไม่เคอะเขินเลยแต่เวลามันน้อยผมมองว่า Homunculus เนี่ยแม่งให้เวลาได้อีก2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งยังได้นะครับผมแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะพักหลังๆเนี่ยผมดูหนังส่วนใหญ่จะ2ชั่วโมงอัพ2ชั่วโมงอัพแล้วผมดูไหวแล้วผมพอดูบ่อยๆปั๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าหนังชั่วโมงกว่าแม้กระทั่งบางทีหนังชั่วโมง50หนังชั่วโมง40อ่ะมันรู้สึกแม่งสั้นเหี้ยๆเลยไม่รู้ว่าเราชินกับหนัง2ชั่วโมงกว่าไปแล้วหรือเปล่านะครับผมแต่เอาเป็นว่าณตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าหนัง Homunculus เนี่ยหน้าตอนนี้แม่งไม่จุใจอยากให้ยาวอีกอ่ะพอปูนะครับปัญหาต่างๆปมปัญหาอ่ะก็อีเวนต์ก็เคลียร์ก็เจอกันไประหว่างทางระหว่างทางแต่พอมันจะจบเรื่องปั๊บมันเหมือนแบบเหี้ยเวลาไม่พอแล้วสรุปเลยแล้วกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเต่าก็แซงกระต่ายได้เพราะกระต่ายไปหลับใต้ต้นไม้จบเนี่ยมันเหมือนแบบนี้เลยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าใจเย็นเพราะหนูไม่ใช่รีบชิบหายเลยตอนจบอ่ะเนี่ยมันตกมาตายตรงนี้แม่เพราะหนังอย่าง Homunculus เนี่ยอาจารย์ฮิเดโอะยามาโมโตะน่าจะวางอะไรเอาไว้เยอะอันนี้ผมวางคำถามไว้ก่อนเพราะผมยังไม่ได้อ่านเวอร์ชันมังงะผมมองว่าน่าจะวางอะไรเอาไว้เยอะเพราะว่าในเรื่องอ่ะมันเป็นเหมือนการเล่าเรื่องโดยที่เล่นกับเรื่องจิตวิทยาเล่นกับเรื่องจิตใจทั้งตัวละครและคนดูไปด้วยตลอดเวลา
มันจะมีคำถามเกิดขึ้นในเรื่องเสมอว่าแบบเอ้ยมนุษย์ทำอย่างนี้ได้ชีวิตของมนุษย์เห็นนู่นนี่นั่นปมปัญหาของแต่ละคนภูมิหลังนู่นนี่หนังพยายามขยี้เรื่องความเปราะบางของมนุษย์ความเปราะบางความเซนซิทีฟของจิตใจมนุษย์เยอะมากนะครับผมและไอ้จุดเนี้ยผมมองว่าในเวอร์ชันมังงะเนี่ยก็น่าจะขยี้ตรงนี้หนักขึ้นเอาง่ายๆนะณตอนเนี้ยโฮมังคูลัสสนุกไหมสนุกครับและแนะนำให้ทุกคนไปดูมากๆนะครับผมถึงมาทำคลิปแนะนำในวันนี้แต่สิ่งที่ถ้าถามว่าอยากให้เพิ่มเติมและอยากให้มีอะไรอีกนะในโฮมังคูลัสคือโหดกว่านี้อันนี้ก็โหดแล้วเว้ยแต่หลายๆครั้งหลายๆซีนหลายๆช่วงเหตุการณ์นะคุณลองไปดูเองมันมีแบบช่วงเหตุการณ์ที่รู้สึกได้เลยว่าถ้าภาพมันถึงกว่านี้ถ้าภาพมันโหดกว่านี้มันถึงอกถึงใจคนดูมากกว่านี้เนี่ยมันจะส่งแมสเสจและสร้างความกดดันในแบบที่หนัง psychological horror จำเป็นจะต้องมีได้มากกว่านี้เว้ยและอีเวนต์พระเอกที่จะต้องเจอต้องเยอะกว่านี้เว้ยจริงๆคือในเรื่องอ่ะมันมีช่วงเวลาระดับหนึ่งให้เราได้ติดตามตัวละครนั้นไปแต่มันน้อยเกินไปพอมันน้อยเกินไปปั๊บความรู้สึกเราอ่ะมันเหมือนแบบดูหนังที่ไอเฮียบิ๊กไอเดียดีมากแต่เล่าแป๊บเดียวจบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโฮมังคิวลัสเนี่ยอาจจะต้องเอาอีเวนต์มาอีกพอเอาอีเวนต์มาอีกมันก็กลับไปสู่ปมปัญหาแรกที่ผมมีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้คือมันสั้นไปเนี่ยผมถึงเกิดคำถามและมีปัญหากับมันมากเมื่อมันสั้นเกินไปเพราะว่าผมอยากเห็นอีกแต่เรื่องการแสดงผมบอกไปแล้วว่าไม่ติดนะครับหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เขาจะต้องเล่นใหญ่แต่เราก็จะพูดในมุมที่ว่าเล่นใหญ่แล้วดูเข้ากับเรื่องไหมเข้ากับสถานการณ์ไหมหรือไม่เข้าครั้งนี้โอเคเลยครับเนื่องด้วยว่าบิ๊กไอเดียมันตะเลิดแล้วมันแบบสุดโต่งมากมันทำให้ตัวภาพยนตร์เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีตัวคาแรคเตอร์ประหลาดประหลาดตัวละครที่มีสวักประหลาดประหลาดนะครับผมคุณลองนึกถึงหนังของจอร์แดนเพียวก็ได้จริงๆหนังของจอร์แดนเพียวตัวละครในภาพยนตร์ของจอร์แดนเพียวอ่ะก็เล่นใหญ่กันนะเออคุณลองนึกภาพเด็กสักคนมายืนแบบเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วแบบว่าไอ้แก๊งชุดแดงอ่ะในอัสอ่ะที่แบบอู้อ่ะจำได้กันไหมนั่นเล่นใหญ่กันมากเลยนะแบบไม่ฉันจะไปหาเธอทายาทคนต่อไปคือหนัง psychological horror เนี่ยมันก็จะมีอะไรแบบนี้แหละคือมันจำเป็นจะต้องมีตัวละครประหลาดประหลาดสถานการณ์ประหลาดประหลาดผมจึงรู้สึกว่าตัวละครในโฮมังคิวลัสเนี่ยเล่นใหญ่โอเคมากเข้ากับเรื่องมากครับส่วนต่อไปที่ผมจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้คือคอมพิวเตอร์กราฟิกหนังเรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าคุณไม่กลัวที่จะเห็น CG ถึงแม้ว่ามันจะมีหลายๆครั้งที่จำเป็นที่จะต้องเห็นภาพที่ล่อแหลมผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมไม่อยากพูดอะไรมากอยากให้ทุกคนไปดูเองเห็นภาพที่ล่อแหลมมันก็มีการแบบหลบบ้างเลี่ยงๆบ้างเรารู้เลยเป็นเพราะเรตติ้งเอาง่ายๆถ้าเป็นผลงานของอาจารย์ฮิเดโอะยามาโมโตะที่เอามาทำหนังคืออิจิเดอะคิลเลอร์กับโฮมังคูลัสผมถูกใจอิจิเดอะคิลเลอร์มากกว่าตอนอิจิเดอะคิลเลอร์แม่งสะใจกว่านี้เยอะนะครับผมใครที่ไม่ได้ดูอิจิเดอะคิลเลอร์ลองไปหาดูนะเออมันเคยมีเวอร์ชั่นภาคไทยด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าแนะนำนะอิจิเดอะคิลเลอร์แนะนำให้ดูซาวด์แท็กมากกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะหนังเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแล้วคุณจะได้ยินเสียงกรีดร้องของนักแสดงที่แท้จริง สุดท้ายสรุปนะครับผมโฮมังคิวลัสเนี่ยผมก็ยังให้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมแนะนำให้ดูมากเพราะว่าบิ๊กไอเดียแม่งดีสัตว์เลยเรื่องราวถึงแม้ว่ามันจะสั้นไปหน่อยมันจะขาดส่วนที่ขยี้ขาดอีเวนท์ที่พระเอกจะต้องไปเจออีกหน่อยขาดตอนจบที่แข็งแรงอีกหน่อยขาดคอนฟลิกต์ที่มากอีกหน่อยถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรที่ขาดไปเยอะแต่สิ่งที่หนังเอามาให้เราเห็นเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่รับได้และสนุกเพลิดเพลิน2เรื่องการแสดงอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าดีครับเล่นใหญ่นะแต่เข้ากับบิ๊กไอเดียได้อย่างดีส่วนเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกผมก็พูดไปแล้วนะครับว่าจะเห็นก็เห็นกูไม่แคร์หรอกชี้เข้าใจว่าเขาไม่กลัวเลยที่จะเห็น CG เพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับโฮมังคูลัสนะเจาะสมองมองมรณะมันไม่มีชื่อไทยผมสถาปนาขึ้นมาเองเจาะสมองมองมรณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมให้คะแนนไว้ที่8คะแนนผมแอบเห็นแล้วด้วยว่ามี
ให้อ่านเออมีให้อ่านในเว็บด้วยเออผมเห็นผ่านตาคร่าวๆคือผมกำลังจะอ่านเดี๋ยวผมคิดว่าเนี่ยถ่ายจบผมจะไปอ่านฉบับมังงะโฮมังคิวลัสนี่แหละแต่ว่าณตอนนี้นะใครที่ดูผมอยู่นะแล้วไม่รู้นะว่าโฮมังคิวลัสคือภาพยนตร์ใหม่ที่เพิ่งเข้าใน Netflix เลยนะเข้าไปดูแนะนำว่าให้เข้าไปดูเว้ยจริงๆแล้วคุณจะหลงรักหนังไซโคโลจิคอลมากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าหนังโฮมังคิวลัสนะสำหรับใครที่ไม่เคยสัมผัสไซโคโลจิคอลฮอร์เรอร์นะเป็นใบเบิกทางที่ดีเป็นใบเบิกทางที่ดีสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับแว่นออฟตัสนะครับที่สนับสนุนหนอนหนังมาอย่างยาวนานและเทคแคร์หนอนหนังเป็นอย่างดีขอบคุณมากครับผมใครสนใจแว่นออฟตัสนะครับผมโค้ดเวิร์ดมูฟวี่สลด100บาทนะครับผมแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องครับสั้นๆ นิดเดียวคือฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมและหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนหนอนหนังก็เข้าคลิกเข้าไปเลยที่จอยนะครับผมจะมีรายละเอียดอยู่นะครับก็เนี่ยตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยนะครับผมและหนึ่งอย่างที่ฝากกันทุกครั้งและอยากจะฝากให้กับพอหนังทุกท่านก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับผมไม่ว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ